วันนี้นะฮะแอดมีข่าวใหญ่ของหนุ่มๆก็เซเว่นมารายงานกันแบบรัวๆเลยแต่ว่าจะขาดคนนี้ไปก็คงไม่ได้จริงๆครับหลายคนคนนั้นก็คือพี่จ๋าของพวกเราแฟนๆชาวไทยนั่นเองที่ล่าสุดพี่มาร์คเขาก็เตรียมส่งผลงานเพลงใหม่ที่สปอยมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ได้เลิกปล่อยผลงานออกมาแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับพี่จ๋าหรือว่าพี่มาร์คหลังจากที่ได้ปล่อยผลงานเพลง Carry Me Out เป็นซิงเกิลใหม่จังหวะสนุกสนุกและก็ประเดิมประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกในการนำเพลงนี้มาโชว์แล้วหลังจากนั้นก็ห่างหายไปอย่างยาวนานพี่จ๋าก็ไม่ได้มีผลงานเพลงใหม่ให้พวกเราได้ติดตามกันอีกเลยครับแต่ในระหว่างนั้นเองก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความเคลื่อนไหวนะเพราะเราก็จะรู้สปอยมาอยู่เรื่อยๆว่าพี่จ๋าเขากำลังซุ่มทำผลงานเพลงใหม่อยู่นั่นเองและก็รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการถ่ายมิวสิกวิดีโอของเพลงดังกล่าวด้วยซึ่งหลายๆคนนะครับต่างคาดการณ์กันมากๆว่าการที่พี่มาเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยของเราเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เพื่อมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้นี่แหละครับแต่ความเป็นจริงนั้นจะใช่หรือไม่เราก็ต้องมารอติดตามกันนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือผลงานเพลงใหม่นี่แหละครับเพราะว่าล่าสุดพี่จ๋าเขาได้มาปล่อยภาพทีเซอร์ว่ากำลังจะปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาให้พวกเราได้ฟังกันในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้แล้วและภาพที่ปล่อยออกมานี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่จ๋าของพวกเราเนี่ยเขาดาเมจแรงมากๆเลยฮะขนาดว่าภาพเนี่ยถ่ายออกมาแบบไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ใช้ลูกเล่นในการเคลื่อนไหวของมุมกล้องแต่พวกเราก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความฮอตความหล่อของพี่จ๋าที่มาจากภาพโปรโมทนี้ได้นั่นเองครับดังนั้นนะฮะก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณไม่ถึง10วันเท่านั้นแล้วพวกเราก็จะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ของพี่มาร์คกันแล้วแต่เพลงดังกล่าวนี้จะมีมิวสิกวิดีโอด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ในเวลานี้พวกเราก็มาหวีดพี่จ๋ากันก่อนเลยละกันครับเขากลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่นั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่จ๋ากับภาพโปรโมทล่าสุดกับผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยให้พวกเราได้ฟังเพลงนี้กันนะครับในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ